สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวที่พักในเมืองโกเรเม่คัปปาโดเกียกันค่ะโรงแรมที่เราพักชื่อว่า Local Cape House Hotel เราพักกันที่นี่1คืนนะคะโดยจองผ่านแอปพลิเคชัน booking.com ซึ่งสามารถใช้จองโรงแรมจองรถตอบแชทกับทางโรงแรมได้ตามปกติเลยค่ะเราพักกันที่นี่1คืนนะคะราคาคืนละ87ยูโรหรือประมาณ 3,206 บาทโดยรวมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านแล้วค่ะโดยการชำระเงินนะคะเราใช้การตัดผ่านบัตรเครดิตค่ะหลังจากที่เราจองที่พักเรียบร้อยแล้วทางโรงแรมจะมีการส่งข้อความเกี่ยวกับรายละเอียดของโรงแรมเวลาเช็คอินเวลาเช็คเอาท์และบริการต่างๆของทางโรงแรมค่ะที่นี่เช็คอินเวลาบ่าย 3 โมงนะคะเช็คเอาท์เวลา 11 โมงแต่ว่าถ้าเรามาก่อนสามารถฝากกระเป๋าไว้ก่อนได้ค่ะโรงแรมนี้มีให้บริการหลายอย่างนะคะสามารถรับจองรถรับส่งสนามบินจองบอลลูนหรือจะเป็นเดลี่ทัวร์มีเตอร์คิสบาร์สเราจะใส่รายละเอียดต่างๆและราคาไว้ให้ที่กล่องข้อความด้านล่างคลิปนะคะเราสามารถจอดรถหน้าโรงแรมได้ประมาณ3คันค่ะแต่ก็ยังสามารถจอดรถริมถนนติดโรงแรมได้ด้วยค่ะแต่ต้องระวังนิดนึงนะคะอาจจะมีการเฉี่ยวชนได้ในเวลากลางคืนเนื่องจากถนนเป็นช่วงทางลาดชันค่ะรีเซพชันจะอยู่ที่ชั้น2ค่ะที่นี่มีจุดเด่นคือสระว่ายน้ำที่อยู่ตรงกลางซึ่งเป็นมุมมหาชนที่ถ่ายรูปออกมาสวยมากอีกทั้งยังมีการตกแต่งมุมต่างๆให้นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปได้เหมาะสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปค่ะบริเวณรีเซพชันจะเป็นห้องอาหารด้วยค่ะห้องไม่กว้างแต่สามารถเพลิดเพลินกับวิวขณะรับประทานอาหารได้ค่ะที่พักที่นี่จะมีทั้งหมดด้วยกัน3ชั้นคือชั้นที่ติดกับริมสระว่ายน้ำและชั้น2ก็คือชั้นที่เราพักอยู่นะคะแต่ละห้องด้านหน้าจะมีการตกแต่งมุมเล็กๆให้นั่งพักผ่อนบริเวณหน้าห้องและก็ยังสามารถถ่ายรูปชมวิวในตอนเช้าได้ด้วยค่ะโรงแรมจะมีการตกแต่งที่นั่งตรงมุมต่างๆด้วยพรมสีจะออกตุ่นๆ นิดนึงนะคะแนะนำใครที่มาถ่ายรูปก็อาจจะเลือกเสื้อผ้าสีสันสดใสหรือสีขาวจะได้ถ่ายออกมาแล้วสวยน่ารักค่ะห้องนี้นะคะเป็นห้องบริเวณชั้น3ซึ่งห้องนี้สวยมากเลยค่ะเป็นห้องใหญ่มีระเบียงส่วนตัวด้านหน้ามีโต๊ะให้นั่งเล่นจิบชาจิบกาแฟชมบรรยากาศยามเช้ายามเย็นบริเวณหน้าห้องได้เลยค่ะด้านบนสุดนะคะจะเป็นดาดฟ้าเล็กๆเอาไว้ชมบอลลูนตอนเช้าค่ะซึ่งบริเวณด้านบนนะคะที่ทุกคนเห็นจะมีธงเล็กๆอยู่ตรงนั้นคือบริเวณ Sunset Viewpoint ที่เราเคยไปชมพระอาทิตย์ตกดินกันค่ะเดี๋ยวเราลงไปดูห้องของเรากันดีกว่านะคะว่าห้องของเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างมาถึงแล้วนะคะห้องเราอยู่ชั้น2นะคะห้องที่เราเข้าคลิปสูตรทันทีเรียนทัวร์เลยค่ะเข้ามาเจอที่นอนเลยสไตล์ถ้ำเหมือนกันมีตัวด้วยมีตัวเสื้อผ้าสั่นมากยืดรูมแล้วก็จบมีผลไม้ต้อนรับมีน้ำให้1ขวดมีปั๊กกาแฟชากาแฟห้องน้ำห้องน้ำที่นี่ไม่กว้างมากแต่สะอาดมีกลิ่นหอม
มีอุปกรณ์ที่จำเป็นครบถ้วนโถชำระเป็นแบบชักโครกห้องอาบน้ำเป็นฝักบัวไม่มีอ่างอาบน้ำพื้นที่นี่ไม่มีฮีเตอร์นะคะก็จะเย็นหน่อยเวลาอาบน้ำแต่งตัวค่ะแต่มีรองเท้าให้ใส่นะคะของใช้ในห้องน้ำนะคะก็มีสบู่ล้างมือแชมพูครีมนวดผมครีมอาบน้ำโลชั่นทาผิวแปรงสีฟันยาสีฟันหมวกคลุมผมอุปกรณ์เย็บผ้าไดร์เป่าผมมีให้ครบทุกอย่างเลยค่ะไปดูอาหารเช้าของโรงแรมกันค่ะอาหารเช้าของที่นี่จะจัดเป็นเซตอาหารเช้าแบบตุรกีค่ะนั่งอยู่กับที่แล้วเขาจะเอาอาหารมาเสิร์ฟให้ค่ะเช้านี้นะคะมีมะเขือเทศมีมะกอกดองมีส้มมีกล้วยนะคะมีขนมปังอยู่1 2 3 4 5 6 7 8ชนิดค่ะเครื่องจิ้มนะคะจะมีทั้งหมด8อย่างมีเนยนูเทลล่ามะเขือเทศบดนะคะที่ปรุงรสชาติมาแล้วค่ะมีน้ำผึ้งมีแยมผลไม้อยู่4ชนิดค่ะแล้วก็มีมะกอกดำนะคะมีแตงกวาค่ะแล้วก็จะมีเป็นชีสนะคะมีทั้งหมด5ชนิดค่ะแล้วก็มีเป็นผลไม้แห้งมีแฮมมาด้วยนะคะที่นี่นะคะน้ำส้มคั้นสดนี้ให้มาเป็นขวดเลยค่ะแล้วก็มีชากาแฟสามารถสั่งเพิ่มได้นะคะกาแฟจูฮันดิ้งอ่ะสรุปนะคะอาหารเช้าที่นี่คุ้มค่ามากๆค่ะอาหารสดสะอาดรสชาติดีเราชอบมากที่สุดคือขนมปังที่เหมือนปาต้องโกค่ะกรอบอร่อยดีแต่เสียดายมากๆเลยนะคะที่ทานไม่หมดค่ะเรามาดูบรรยากาศตอนช่วงกลางคืนกันบ้างนะคะที่นี่บรรยากาศตอนกลางคืนสวยไม่แพ้ตอนกลางวันเลยค่ะคุณทุกท่านเลยนะคะที่ดูคลิปมาจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ